อันนี้สำคัญมากเอาปลามานาบกับแป้งแล้วเอาไปทอดก่อนเพื่อให้มันยึดตัวแล้วเป็นชิ้นใช้ปลาอย่างนี้เอาไปผัดเลยเนี่ยมันก็จะเละถ้าเป็นแกงโอเคได้เอาหย่อนเข้าไปในน้ำแกงมันจะไม่แตกและเอ๋ซอสพิเศษของผมไวซอสผัดชาใส่เยอะก็จะเค็มข้นผัดเลยแล้วก็ใช้ซอสนี้แล้วรู้ไหมเราจะใส่ปลาตอนไหนที่หลังสุดนะครับก่อนที่เราจะใส่ซอสเราจะใช้ซอสสำเร็จรูปสมัยนี้เหรอทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จรูปหมดทราบไหมว่าทำไมต้องใส่กระชายกระชายเนี่ยอยู่ในแกงป่าอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความคาวมันจะดับกลิ่นคาวเข้าไปแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเนี่ยต้องใส่กระชายแต่เยอะก็เข้มข้นแต่นี่กำลังพอดีเลยแล้วเผ็ดเพราะเราเพิ่มความเผ็ดเข้าไป